มาดูความไร้ชัวร์ชัวร์ขุนช้างต่อดีกว่าคุณโอ้พูดถึงขุนช้างเมื่อคืนนี้ครับวันทองครับต้องบอกเลยครับว่ามีฉากที่หลายๆคนเนี่ยดูแล้วรู้สึกว่ากระทบจิตใจรู้สึกว่าถ้าเป็นตัวเราเรารับไม่ได้นะขุนช้างทำแบบนี้กับแก้วกิริยาคุณโอ้ดูปกป้องผู้หญิงนะคุณเขาเป็นลูกไงผมเป็นลูกขุนแผนผมก็อยากจะดูแลแทนพ่ออ๋ออินอินนะคะนี่แหละคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่าฉากสะเทือนใจนี้ที่ทำกับแก้วกิริยาหลังจากจับได้ว่าแก้วกิริยาเนี่ยเป็นคนที่ช่วยให้วันทองหนีไปกับขุนแผนใช่คือคุณผู้ชมเราได้ชมกันไปแล้วเมื่อคืนนี้นะคะแต่ว่าเบื้องหลังต้องบอกว่าฉากนี้นักแสดงคือสาดพลังใส่กันหนักมากใส่อารมณ์โดยเฉพาะพี่ชาคริสคนอื่นกลัวเลยอ่ะคนอื่นกลัวมากๆคนดูยังรู้สึกกลัวได้อ่ะคุณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเบื้องหลังดีกว่านะคะเรียกว่านักแสดงร่วมกลัวกันไปหมดทั้งกองจริงๆไปชมค่ะนอกจากความเจ้าเล่ห์ขี้โกงและชอบข่มเหงน้ำใจวันทองเป็นนิสัยแล้วอีกหนึ่งความพีคของคุณช้างที่ทุกคนจะได้เห็นฝีไม้ลายมือในการแสดงของฉากคริสแย้มนามนั่นก็คือความโหดเหี้ยมอมหิตผิดมนุษย์มนาในฉากที่ทำร้ายแก้วกิริยาอย่างทารุณซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตการแสดงของฉากคริสกับฉากทำร้ายผู้หญิงที่จัดหนักจัดเต็มชนิดที่ว่าผู้ชมที่เป็นผู้หญิงจะต้องเอามือปิดตาด้วยความกลัวไอ้ปล่อยให้แก้วแม่มาทำจากกูได้ยังไงเห็นได้ถึงไหมครับเห็นได้ถึงไหมครับถ้าเกิดในบทการแสดงแบบว่าที่ทำร้ายผู้หญิงจริงๆแล้วมันไม่เคยมีบทที่ทำร้ายหนักๆเนาะอาจจะมีผลักอาจจะมีฉากแบบพยายามที่จะละเมิดหรือว่าแบบล่วงเกินเขานิดนึงอะไรเงี้ยไม่ได้เยอะมากพอมาเป็นขุนช้างนะฮะกับฉากที่พอจับได้ว่าแก้วกิริยาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในเบื้องหลังที่ทำให้ขุนแผนมาแย่งตัวแม่วันทองไปได้ก็โกรธก็ถึงขั้นเคี่ยนจะเอากะลายัดปากต่างๆจับหัวกดน้ำโหดมากโหดมากคิดนี่เขาสุภาพบุรุษคืออย่างมากถ้าแบบจะทำร้ายผู้หญิงมันก็แค่แบบโกรธฉันไม่พูดกับเธอแต่นี่จับกดน้ำเอามะพร้าวยัดปากซึ่งฉากนี้สาวก้อยกรกฎเธอยกเครดิตให้กับชาคริสที่ส่งอารมณ์โกรธแบบระเบิดออกมาจนรู้สึกหวาดกลัวสุดขั้วหัวใจแม้ว่าก่อนเข้าฉากถ่ายทำสาวก้อยจะมีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากน่ากลัวมากค่ะตอนแรกอะฉากนั้นก้อยกังวลมากเลยนะคะว่าจะเล่นยังไงเพราะเราก็ไม่เคยเนาะชีวิตจริงใครจะมาโดนเครียดใครจะมาโดนเอามะพร้าวยัดปากจับกดน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปเข้าฉากกับพี่ชาคิดจริงๆเหมือนอารมณ์เขาส่งมาเยอะแล้วเขาน่ากลัวจริงๆเราก็เลยแบบเป็นไปอัตโนมัติเลยค่ะแล้วก็ขอโทษน้องก้อยด้วยที่เกิดทำอะไรผิดพลาดไปทำให้เจ็บหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีฉากเครียดเนาะเนี่ยดูฉากนั้นเขาฝากรอยแผลเป็นกับหนูไว้ฉากนี้เชื่อว่าถ้าผู้ชมได้ดูแล้วจะต้องรู้สึกหวาดกลัวในความโหดเหี้ยมของขุนช้างเพราะขนาดนักแสดงที่เข้าฉากนี้ด้วยอย่างแม่ตุ๊กดวงตากับอ้นเลวิทยังรู้สึกกลัวจนขนลุกกับพลังทางการแสดงของฉากคริสทุกคนก็บอกว่าสะดิดมากทุกคนบอกว่าน่ากลัวมากอะไรเงี้ยผมก็เลยถามว่าผู้กำกับใช่ไหมที่น่ากลัวอะไรเพราะว่าผู้พิสารเขาก็มองว่ามันต้องโหดอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่ขุนช้างก็รักวันทองมากเนาะตอนเล่นเสร็จเขาก็บอกเหมือนกันทุกคนเดินมาบอกว่าสงสารแก้วกิริยามากเลยขนลุกกลัวคือดูก็กลัวแล้วแล้วก็สมมุติตัวเองว่าตัวเองต้องไปเป็นแก้วกิริยาเนี่ยโอ้โหตัวเองจะโดนหนักแค่ไหนฉากกดน้ำอ่ะแบบว่ากลัวมากเพราะเป็นคนกลัวน้ำสงสารจริงๆแต่คริสเขาก็เล่นดีมากดูเหี้ยมมากจริงๆบอกได้คำเดียวว่ามันแบบมันเป็นการทารุณที่มันโหดมากประช้างโหดมากคือแบบสัญชาตญาณดิบเลยดิบเถื่อนผู้หญิงไม่สนใจอันนี้ก็สุดแล้วแต่ครับถ้าเกิดคนดูเขาเอ็นดูก็โชคดีถ้าเกิดเขาหมั่นไส้แล้วเกลียดขึ้นมาก็ขอบคุณที่ก็แปลว่าเราอาจจะทำงานของเราออกมาได้ดีก็ต้องคิดซะอย่างนั้นอะไรที่ข้าใครจะได้ข้าก็ต้องได้พี่ชาคริสหนูพูดเลยนะถ้าตอนนี้หนูมาเจอพี่เดินในตึกอ่ะหนูยังกลัวพี่อยู่เลยนะไม่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ใส่แบบแต่งเอฟเฟคมาก็อาจจะไม่ดูเป็นขุนช้างก็ไม่ดูเป็นขุนช้างแต่ว่าความรู้สึกเราตอนนี้เรากลัวขุนช้างมากๆจริงคุณผู้ชมคือผู้หญิงคนนึงเจอขนาดนั้นแบบเมื่อคืนน่ะหนักนะหนักมากแต่คุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยขุนแผนถึงแม้ว่าจะสามารถเรียกว่าเหมือนชิงตัววันทองอ่ะออกมาได้แล้วก็จริงแต่อุปสรรคยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าจะต้องเจอทั้งผีดิบแล้วก็โดนดูดวิญญาณอีกซึ่งนี่แหละที่ขุนแผนจะต้องโชว์สปิริตแล้วว่าตัวเองสามารถสละชีวิตตัวเองได้เพื่อวันทองเพื่อรักแท้จริงหรือเปล่าติดตามได้ในวันทองทุกวันจันทร์วันอังคารนะคะ 20:15 น.หรือว่าถ้าเกิดอยากดูย้อนหลังเข้าไปได้ที่แอปพลิเคชันไอฉีอีคุณครับต้องรออีกอาทิตย์นึงเลยเหรอครับอะไรอะอยากดูครับนั่นต้องรอโอ้ต้องรอถึงจันทร์หน้าเลยนะครับถูกต้องค่ะเอาเป็นว่าไปดูย้อนหลังกันได้ก่อนนะครับในแอปพลิเคชันไอฉีอีครับหรือเว็บไซต์ iq.com นะครับถ้าเวลาปกติเนี่ยเราออกอากาศจันทร์อังคารหลังจากจบปุ๊บคุณเข้าไป
ไปดูย้อนหลังได้เลยนะตอน 4:25 ผ่านอ้ายฉีอี้นะครับใช่แล้วค่ะ